สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นตอนที่10หรือว่า EP 10แล้วนะครับสำหรับแท็บบูลเลเตอร์นะครับใน EP 10นี้นะครับเราจะมาทำนะครับเว็บของเราให้กลายเป็นเว็บแบบ responsive นะครับสวยงามแล้วก็เราจะมาเปลี่ยนฟอนต์นะครับให้เป็น Google ฟอนต์สวยๆนะครับเราจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับในเรื่องของการทำ responsive ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราเปิดเว็บแท็บบูลเลเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วเซิร์ชตรงนี้เลยนะครับพิมพ์คำว่า responsive นะครับ พิมพ์คำว่า res เฉยๆก็เจอแล้วนะครับเนี่ย responsive layout demo นะครับให้เราคลิกเข้าไปดูตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็จะมีตัวอย่างนะครับ responsive layout นะครับเนี่ยเราก็ไล่ดู high extra column นะครับ collab extra ก็จะมี demo นะครับแต่ละอย่างก็จะมี demo นะครับ collab list column formatting อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราลองเลื่อนลงมาก่อนนะครับลองเลื่อนมาดูนะครับ responsive resize row resize column นะครับ minimize column นะครับมีทั้งการ freeze column นะครับทีนี้นะครับถ้าไล่ดูแบบนี้เราอาจจะไม่เห็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปที่คำว่า demo ดูนะครับเดี๋ยวเลื่อนลงมาใหม่นะครับ responsive นะครับcolumn layout mode นะครับ fit column data demo นะครับ fit column data airfield demo อย่างเงี้ยนะครับให้คลิกเข้าไปที่ตัว demo นะครับเพื่อจะดูนะครับผมจะไปดูที่ fit column table with demo ลองพิมพ์จิ้มเข้าไปที่ demo นะครับเนี่ยจะมีตัวอย่างขึ้นมาแบบนี้นะครับ fit to width นะครับให้มันพอดีกับความกว้างนะครับ view source นะครับเนี่ยพอเราเลื่อนลงมาอีกเราก็จะเห็น responsive layout นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างให้เราดูนะครับถ้าเป็น responsive layout แบบ collab list นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราอยากได้แบบไหนนะครับให้เราคลิกไปที่ view source นะครับเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปที่ view source คลิกเข้าไปเลยนะครับมันก็จะมี html ขึ้นมาแบบนี้ javascript ขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับบรรทัดที่จะทำให้เป็น responsive อยู่ตรงนี้เองนะครับ layout fit data field นะครับ responsive layout collab นี่นะครับสมมุติว่าเราต้องการอยากได้แบบนี้นะครับเราก็มา copy นะครับ2บรรทัดหรือ3บรรทัดนี้ก็ได้นะครับก็มาทั้ง3อันเลยก็ได้นะครับ control c มานะครับ control c จากนั้นนะครับมาที่สคริปต์ของเรานะครับเดิมนะครับตรงนี้ผมคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็ layout เดิมคือเป็น fit column นะครับผมก็จะนะครับคอมเมนต์ fit column ไว้นะครับแล้วก็นะครับจะวางลงตรงนี้เลยนะครับ control v นะครับระบุความสูงได้ด้วยนะครับเป็นตัวเลขตามที่เราต้องการไม่ต้องการให้สูงเท่าไหร่เช่นต้องการสูงสัก500อย่างนี้ก็ใส่500ลงไปอย่างนี้ก็ได้นะครับที่สำคัญคือ layout เนี่ยให้เป็น fit data field อย่างเงี้ย responsive layout เป็น collab อย่างเงี้ยนะครับก็กดบันทึกครับพอบันทึกเสร็จนะครับเรามา refresh ดูครับ refresh หน้าจอดูนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นความสูงนะครับความสูงถ้ามันสูงเกินสูงมากก็ลดไปนะครับสมมติว่าเอาสัก400กดปุ่มบันทึกนะครับแล้วก็ refresh นะครับโอเคนะครับก็จะสูงประมาณ400พิกเซลนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับถ้าเราดูแบบนี้อาจจะไม่เห็นความแตกต่างแต่เมื่อไหร่ที่เราย่อนะครับแบบย่อดูในสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับมันจะเป็น responsive แล้วเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็น responsive แล้วนะครับเนี่ยนะครับก็เลื่อนดูนะครับเห็นไหมครับข้อมูลก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็น responsive แล้วก็โชว์ข้อมูลแต่ละคนนะครับในรูปแบบของ collab นะครับแบบนี้เลยนี่นะครับจากนั้นนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนฟอนต์อันนี้ responsive เรียบร้อยแล้วนะครับมีแค่นี้นะครับเพิ่มแค่ 2-3 บรรทัดนี้ก็เป็น responsive แล้วนะครับถ้าเราอยากแก้ฟอนต์นะครับทำเป็นฟอนต์ไทยสวยๆนะครับก็เปิด Google ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำว่า Google Font ไปที่ Google Font นะครับเข้าไปที่เว็บ Google Font แบบนี้นะครับจากนั้นแลงเกตนะครับก็เลือกไทยนะครับไทยแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกว่าจะใช้ฟอนต์อะไรนะครับเช่นถ้าใช้ฟอนต์คณิตนะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็ไปดูนะครับ
ขนาดของฟอนต์นะครับจะเอาตัวบางตัวหนานะครับสมมติว่าเอาไลท์300อย่างเงี้ยก็ select this style อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็มาดูนะครับว่าเราจะเอาโค้ดนะครับไปวางอย่างไรนะครับในที่นี้ผมจะใช้ add import นะครับผมจะใช้ add import นะครับเสร็จแล้วก็นะครับเนี่ย style /style นะครับเราก็ copy ไปทั้งหมดเลยนะครับ style /style ตัวนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จนะครับมาที่ไฟล์ index ของเรานะครับจากนั้นเลื่อนมาข้างบนสุดเลยนะครับเนี่ย base target top นะครับแล้วก็ลิงก์นะครับตัว style sheet นะครับเอาเคอร์เซอร์มาก่อน slash head เนี่ยนะครับ control v ลงไปแบบนี้นะครับ style slash style นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเอาเคอร์เซอร์นะครับเอามาไว้ในสไตล์อีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับให้ก่อนสแลชสไตล์เนี่ยนะครับผมจะทำง่ายๆก็คือใส่ดอกจันนะครับปีกาเปิดปิดขึ้นมาแบบนี้ก็คือทุกอย่างที่อยู่ในหน้านี้จะให้เป็นฟอนต์นี้นะครับความหมายนะครับก็มา copy คำสั่งนี้เลยนะครับ font family นะครับ font family นี้นะครับสำหรับผมจะใช้แค่คณิตตัวเดียวนะครับกับ sansrip นะครับก็นะครับใส่เข้าไปในปีกาแบบนี้นะครับเป็น font family คณิตนะครับถ้าฟอนต์อื่นนะครับที่แอนมาด้วยถ้าเราไม่ต้องการเราก็เอาออกก็ได้นะครับถ้าเราจะใช้แค่ฟอนต์ตัวเดียวนะครับอันนี้มันติดมาหลายอันนะครับผมก็จะลบออกแบบนี้ก็ได้นะครับให้เหลือแค่นี้ก็ได้นะครับเป็นฟอนต์ family คณิตนะครับแค่นี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะครับกดปุ่มบันทึกนะเดี๋ยวเรามารีเฟรชดูนะครับมันจะเป็น Google Fonts สวยๆให้เราไหมนี่เปลี่ยนแล้วครับนี่สวยงามเห็นไหมครับนี่นะครับก็นะครับฟอนต์ของเราก็จะดูดีสวยงามแล้วนะครับนี่นะครับเป็น responsive แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ให้สวยงามนะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่ดูดีนะครับสำหรับ Tabulator EP 10นี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็ทำ responsive นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ